มากันที่อีกหนึ่งข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่านะคะกับคู่นี้ NY นั่นเองณเดชน์ยาย่านะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีรูปออกมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการที่ทั้งคู่เนี่ยควงคู่กันไปไหว้พระนี่แหละน่ารักมากไปทำบุญกันถึงอยุธยาเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าจะไปกันแบบส่วนตัวแต่ก็แน่นอนด้วยความที่เขาเป็นณเดชน์ยาย่าเพียงแฟนคลับก็เจอแล้วก็ถ่ายรูปมาลงโซเชียลกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะออกมาแซวกันแหละว่าหวานทั่วเมืองอยุธยาเลยทีเดียวตอนนี้เมืองอยุธยากลายเป็นสีชมพูแล้วจ้าโดยเฉพาะโมเมนต์นี้ค่ะนั่งซ้อนท้ายจักรยานดูมุ้งมิ้งเป็นแบบเหมือนแบบฟูลเฮาส์สมัยก่อนเนาะเพราะนางซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยฟูลเฮาส์นานไปเพราะ10ปีละทุกตาละแก่แต่ฟูลเฮาส์ของเกาหลีเนี่ยแดดไม่แรงขนาดนี้นะฮะถูกต้องเมื่อสักครู่นี้แดดแรงมากเป็นฟูลเฮาส์เวอร์ชันไทยนะเมื่อวานนี้ค่ะน้องยาย่าออกอีเวนต์เราก็เลยไปถามถึงภาพหวานๆกันนะคะหนึ่งเรื่องคือเรื่องณเดชน์ยาย่าส่วนอีกหนึ่งเรื่องถามสิว่านักร้องสาวอย่างน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าปลื้มยาย่ามากๆยาย่าจะรู้สึกยังไงไปฟังคำตอบกันค่ะอยู่ดีๆก็ว่างกันค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรดีว่าง2วันก็ไปเที่ยวแล้วกันอะไรอย่างนี้ใครชวนคะใครเป็นคนชวนทริปนี้หนูเอาจริงๆหนูจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะแบบเฮ้ยเราว่างไปไหนดีตอนแรกคืออยากจะไปไหว้พระแล้วก็อยากไปที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนก็เลยแนะนำอยุธยาคือจริงๆหนูไม่ได้ซ้อนพี่ณเดชน์ตลอดเลยนะคะหนูว่ามีจักรยานของตัวเองแต่ว่ามันร้อนมากจนล้อหนูแบนใช่เลยชาวบ้านก็เดินมาบอกว่าล้อหนูแบนนะไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยต้องจอดไว้ที่วัดหนึ่งค่ะเลยก็ต้องซ้อนของพี่ณเดชน์วันที่เราไปอะค่ะนักเรียนไปทัศนศึกษากันเยอะมากก็เลยเห็นรูปกันเยอะค่ะเพราะว่าน้องๆแบบว่าตลอดใช่ใช่แต่มันตื่นตูมแบบคนแตกตื่นขนาดไหนคะยาก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเอาจริงๆบางคนก็คุยพูดกับเราเป็นภาษาอังกฤษว่าเอ้ย you want some flower อะไรอย่างนี้ค่ะคือบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นหนูกับพี่ณเดชน์ไม่จริงหนูว่าเป็นตากล้องหนูเป็นคนถ่ายรูปจริงเหรอใช่หนูเอากล้องฟิล์มไปใช่แต่ว่าให้พี่แบร์ถ่ายให้รูปเดียวมีรูปนั้นรูปเดียวใช่ใช่ค่ะไม่เคยไปเที่ยวภายในประเทศ2คนอะไรอย่างงี้ใช่ๆๆค่ะคือจริงๆแบ็คพิงค์หนูอยากไปมากเลยหนูซื้อตั๋วแล้วด้วยแต่ว่าถ่ายละครค่ะจริงๆเราทราบข่าวมาจากไหนคะว่าน้องแบบว่าเขาชอบเรามองเราเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยมีคนฝากมาบอกเยอะค่ะใช่ๆพี่น้องก็ดีใจหนูรู้สึกว่าหนูเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอีกยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ๆๆค่ะดีใจเก่งมากเก่งมากคือการที่น้องไปอยู่อีกประเทศนึงไม่ได้อยู่ที่บ้านเราต้องทำงานไม่หยุดเลยคือหนูว่าเขาเป็น like a super girl คนหนึ่งเลยค่ะว้าวอยู่ๆก็ว่างก็อยู่ๆก็ว่างเลยค่ะของเราคือ24/7ว่างค่ะแต่ว่าไม่มีใครชวนค่ะแล้วก็จักรยานนะคะดูดีจังเลยอ่ะพอดีว่าช่างมา2คันนะคะแต่ว่าอากาศร้อนมากจักรยานแบบยางของน้องยาย่าก็เลยแบนก็เลยขอบคุณอากาศวันที่นี้ที่เราได้เห็นภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้แต่ฉันชอบจริงๆค่ะชอบตรงที่คนถ่ายก็ไปถ่ายมาได้คือเหมือนน่าจะขับรถผ่านกันอะไรอย่างเงี้ยถูกแต่ถ้าเกิดหันมาอย่างเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดจักรยานยางแบนแฟนว่าไงคะใช้อีกคันสิเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของณเดชน์ยาย่าแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่น้องลิซ่าปลื้มใช่ใครจะไม่ปลื้มยาย่าถูกต้องและทุกคนก็ปลื้มลิซ่าเช่นเดียวกันถูกค่ะเป็นโมเมนต์แฟนเกิร์ลน่ารักน่ารักกันนะคะ